ลัคนาราศีเมษเปิดดวงการเงินครึ่งปีหลังพบ4เดือนนี้มีเงินเข้ารวยอย่างยิ่งใหญ่จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับอาจารย์เกรซเทวาจะมาเปิดดวงการเงินครึ่งปีหลังครับพบ4เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างเริ่มได้เลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวศุกร์หรือเลข6ไทยเนี่ยเป็นตัวแทนดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนี่แหละครับเราก็จะมาดูการโคจรนะว่าจะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะช่วงนี้เลยครับดาวศุกร์อยู่ราศีสิงห์ครับตั้งแต่30มิถุนาครับอยู่ยาวไปถึง27สิงหาคมเลยก็ว่าได้นะครับเดือนนี้เพิ่งกรกฎาคมสิงหาอีกทั้งเดือนเลยนะครับอยู่ถึง2เดือนเลยนะแล้วนี่ก็อยู่ในภพปุตตะด้วยครับภพปุตตะแปลว่าลูกแปลว่าบริวารแปลว่าโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์จะได้เงินนะครับจากลูกของเราเอาเงินมาให้ก็ได้หาเงินหาทองเก่งนะครับลูกพารวยลูกเสี่ยงโชคลูกหยิบเลขแล้วถูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเรามีลูกน้องมีบริวารมีพนักงานของเราก็กระจายงานให้เขาทำให้เต็มที่ได้เลยนะครับก็จะเป็นจุดจังหวะที่ดีมากเงินทองพาร่ำรวยหรือถ้าเราทำงานเองพบปุตตะเป็นพบเกี่ยวกับงานจ๊อบๆเคสๆลายลายคนๆชิ้นๆอันๆเป็นงานระยะสั้นรีบมีงานรีบทำงานรีบเคลียร์ลูกค้ารีบติดต่อลูกค้านะทำจบก็ได้เงินเลยแล้วก็ไปหาลูกค้ารายใหม่เนี่ยก็จะมากันรัวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญแนะนำให้เริ่มลุยได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้า31กรกฎาคมนี้ไปแล้วครับดาวการเงินเราจะเดินถอยหลังพักองศานะครับจะได้ยากขึ้นนะครับแสดงว่าจากช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยไปถึงวันที่31เนี่ยเห็นไหมดาวการเงินยังเดินหน้าหรือว่าเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนเนี่ยมันก็ต้องลุยเลยนะครับจังหวะเนี้ยนะลุยทำเลยลูกค้าใหม่ๆรายใหม่ไปติดต่อให้หมดแต่ถ้าหลัง31กรกฎาคมถึง13กันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวการเงินพักองศาหมายความว่ามีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองจากลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆที่เรามีเอาปัดฝุ่นไปขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยติดต่อลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าเอาเงินมาคืนก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องทำของเก่าๆก่อนนะครับเคลียร์ของเก่าให้หมดสต็อกได้เลยนะถึง13กันยาก็คือข้ามไปถึงเดือนกันยาเลยก็ว่าได้นะหรือจะทำอะไรช่วงหลัง31กรกฎาคมมันจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่ากว่าจะได้ตังค์เห็นไหมเมื่อเรารู้ก่อนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนก็ทำไปเลยครับวันที่3จะได้ไม่ต้องทำเยอะเพราะเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตรงนี้ต่อมาดาวศุกร์ก็เดินถอยหลังเข้าไปสู่ราศีกรกฎครับ27สิงหาถึง28กันยาอันนี้ก็1เดือนนะเรียกว่ากันยาทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ช่วงที่บอกเนี่ยก็คือ31กรกฎาคมถึง13ก็คือจะเป็นช่วงที่ทับซ้อนกันพอดีในช่วงเวลานี้นะครับแล้วเขาก็ไปเดินหน้าเดือนกันยาที่พบพันธุและตำแหน่งดาวศุกร์ถอยหลังกลับมาเป็นราชาโชคครับโอ้โหดีงามราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์หรือพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองได้เงินได้ทองไหลมาเองมาเรื่อยๆเรียบๆเคียงๆมาตลอดนะช่วงต้นเดือนก็จะเป็นเดือนเก่าๆหน่อยเงินเก่าๆที่เราค้างคากันอยู่ก็มีสิทธิ์จะได้บางคนได้รับเงินมรดกเงินโบนัสเงินตกค้างอะไรก็ตามหรือได้จากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเพราะอยู่ในเรือนพันธุไปคุยเลยครับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะมีเกณฑ์กลับมาได้เรื่องราวเหล่านี้หรือบางครั้งก็เอาเงินไปทำบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถทำออกมาแล้วสวยงามดีต่อใจได้หมดเลยนะและพอหลังวันที่13กันยาเห็นไหม13ถึง28กันยาเนี่ยเดินหน้าแล้วไงพอเดินหน้าก็หมายความว่าโอ้ดาวการเงินเดินหน้าแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองแล้วเงินก็มาก้อนใหญ่แบบราชาโชคเลยเห็นไหมครับนะจังหวะนี้ถ้าทำตามนี้มีสิทธิ์ได้ตามที่บอกเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วครับดาวศุกร์ก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมาอยู่ราศีสิงห์เหมือนช่วงเวลานี้เห็นไหมถ้าช่วงเวลานั้นดีอย่างไร28กันยาถึง3พฤศจิกาก็ดีอย่างนั้นนะครับเห็นไหมรู้ไว้เลยจะเป็นภาพเหมือนฉายภาพซ้ำเพราะดาววนกลับมาอีกทีนึงก็อยู่ในภพปุตตะแต่จากลูกเนี่ยจากบริวารงานระยะสั้นโปรเจกต์เคล็ดๆหลายๆคนๆนะครับแล้วก็การเสี่ยงโชคเห็นไหมก็จะมีมาอีกซื้อกับคนอายุน้อยกว่าที่คนหน้าเด็กให้เด็กหยิบเลขอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับนะมีมุมที่จะถูกนะแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยนะ
ก็ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกัน3พฤศจิกาถึง2ธันวาคมครับตรงนี้แหละครับก็คือเรียกว่าเดือนพฤศจิกานั่นเองดาวศุกร์ไปอยู่ในภพอริดาวการเงินตกอริครับภาษาโหราศาสตร์เรียกว่ามีรายจ่ายครับโอ้โหแปลว่าช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดจ่ายเฉพาะที่จำเป็นค่าบ้านค่ารถค่ากินนะอย่าไปลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้ใครมาชวนหรือมีข้อความมีเมสเซจมีใครโทรมาหรือบอกว่าจะได้เงินง่ายมีเงินให้อะไรอย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปกดนะครับไม่งั้นเสียหมดตัวเลยนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่มีรายจ่ายในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วถามว่าถ้าได้ล่ะอ้าวได้ก็ต้องได้จากการแก้ปัญหาสิครับพบอลีอ่ะบุกเบิกออนไลน์ไปเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่4เดือนตามที่บอก4เดือนที่บอกเริ่มตั้งแต่30มิถุนายนนี่แหละไปจนถึง28กันยานี่ก็ว่าได้นะครับงั้นลุยเลยนะหรือจะยาวไปถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับพอเข้าเดือนตรงนี้จะเริ่มได้ยากได้น้อยลงเห็นไหมเพราะนั้นต้องมีระจังนี้ลุยทำให้เต็มที่เลยนะครับนะต่อไปครับดาวศุกร์อยู่ราศีกันนะเสร็จแล้วก็จะย้ายมาสู่ราศีตุลครับ2ธันวาถึง26ธันวาก็เดือนธันวาทั้งเดือนอยู่ในภพปัตตานีได้ตำแหน่งทั้งเกษตรธิบดีที่แปลว่ามั่นคงและตำแหน่งพินทุบาทสุเจตอาจารย์เจ้าวาดลอนนี่แหละครับแปลว่าถ้าได้เงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินจากหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เงินทองเข้ามีลูกค้าค้าขายคึกคักอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเดือนธันวาเลยได้จากแฟนก็ได้นะครับมีแฟนมีคนรักมีหวานใจมีสามีมีภรรยาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินจากตรงนั้นแฟนสายเปย์อะไรก็ว่าไปนะอันนี้มีมุมที่จะได้อยู่แต่ต้องพูดกันดีๆเพราะติดพินทุบาทแปลว่าถ้าพูดจาไม่เข้าหูกันเอาแต่ใจไม่ดูแลกันและกันไม่พากันไปกินของอร่อยๆเนี่ยเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเอนเตอร์เทนถ้าไม่พาไปเอนเตอร์เทนก็ไม่ได้เหมือนกันนะเอนเตอร์เทนแล้วมีสิทธิ์จะได้อะไรแบบนี้นะครับได้เงินได้ทองนะก็เป็นจังหวะหนึ่งที่เรียกว่าโดดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะยังมีมุมที่จะได้เสร็จแล้วครับ26ธันวาไปแล้วครับถึง20มกราคมปี2567นะนี่ข้ามปีให้เลยนะครับดาวศุกร์ก็จะไปอยู่ราศีพิจิกแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะมาแสดงว่าสิ้นปีเขาลงเขาดาวมีรายจ่ายครับมรณะมีรายจ่ายแถมได้ตำแหน่งปูปากด้วยครึ่งกลางๆหัวออกเพียบเลยนะแต่ก็ต้องบอกว่ามีให้จ่ายนะครับเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสไงยังทับลัคนาดาวความสำเร็จความเจริญดาวมหามงคลนะได้จากการอะไรบ้างแก้ปัญหาแน่นอนต้องไปแก้แล้วถึงจะได้ตังค์ต้องเหนื่อยต่างประเทศใครทำงานดิวต่างประเทศอยู่อันนี้โดดเด่นแดนไกลไปหากินไกลๆหน่อยนะครับหรือได้จากโลกออนไลน์ไม่ต้องมาเจอหน้ากันเห็นไหมแค่ออนไลน์ขายของผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ทำได้แล้วนะครับหรือคุยผ่านแชทผ่านไลน์มากขึ้นเน้นซ่อมแซมพลิกแพงรีโนเวทตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีบำบัดรักษาอันนี้ก็ทำให้เราได้เงินนะทำอะไรต้องมีแผนสำรองแผนซ้อนแผนไว้นะครับ26ธันวาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับที่ดูมาเนี่ยทิศทางการโคจรดวงดาวเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับนะครับแล้วดาวศุกร์ไปออกจากราศีสิงห์แบบออกแล้วออกเลยเนี่ย3พฤศจิกาก็นี่แหละครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาเห็นไหม4เดือนพอดีเพราะฉะนั้นลุยเลยนะครับจังหวะนี้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้นะครับว่าที่ดูเนี่ยเป็นดาวจรนะขึ้นอยู่กับดาวพุธเดิมด้วยเราอยู่ตรงไหนเป็นคู่มิตรคู่ศัตรูตกอลิมรณะวินาศหรือเปล่าด้วยนะครับนะแต่อันเนี้ยเป็นภาพรวมแต่ถ้าใครอยากรู้ลึกๆเฮ้ยว่าของจริงเราเป็นอย่างไรยินดีครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยครับและทำตามที่ไลน์บอกครับรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนและใครที่อยากฟังต่อให้จบยินดีเลยครับอาจารย์จะบอกเลยครับว่าดูดวงกับแอดเกตเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรละเอียดขนาดไหนไปฟังกันเลยยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละครับมีจิตตัวประจำตนบูชาไว้ดีอย่างไรตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ
แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกสเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GetTewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกษเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้น
แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ